Welcome to my check-in channel วันนี้มาโนดเองจะพาหมู่เพื่อนมาเช็คอินอยู่ที่วังเวียงนั่นเองผู้ใดที่ว่าม้าหลายเถื่ออาจจะหรือว่าเห็นแล้วก็ตามหรือผู้ใดบ่ได้เห็นมาโนดสิพาไปเช็คอินอยู่ห้านกาแฟว่าอยู่วังเวียงมีห้านกาแฟจากห้านใดที่จะถูกใจหมู่เพื่อนเดี๋ยวมาโนดสิพาไปเนาะมื้อนี้หวังว่าจะกวนเรียบเลยจะบ่หลายเนาะอยู่วังเวียงประมาณ 3-4 ห้านี่แหละเดี๋ยวมีห้านใดๆเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันเด้อเดี๋ยวก่อนสิไปห้านกาแฟมาเบิ่งวิวก่อนตอนนี้มาโนดอยู่แค่น้ำซองนั่นเองมาพักอยู่อีกคืนหนึ่งเนาะข้างหลังก็จะเป็นภูผาและน้ำซองนั่นเองเดี๋ยวเขาไปเบิ่งห้างกาแฟอยู่ที่วังเวียงกันเสียดายขนาดเลยห้างลาปิกาคาเฟ่เนาะซึ่งว่ามาโนดสิตั้งใจมาเป็นห้างทำอิฐของวิดีโอนี้แต่เพิ่นปิดก็เลยบอกฮู้ซ้ำว่าเพิ่นบริการมีเครื่องดื่มอย่างแน่นอกจากกาแฟเนาะฮานลาบิก้าคาเฟ่นี่ตั้งอยู่ทั้งข้างบอนขัวเก่าวังเวียงที่ข้ามไปฝากน้ำซองเด้อผู้ใดมาอย่าลืมมาแล้วกันแล้วบอกให้แน่ว่าเป็นแบบใดลาบิก้าคาเฟ่จากที่เขาไปฮานลาบิก้าคาเฟ่บ่เปิดนะเขาก็มาฮานที่สองเลยนั่นก็เป็นฮานอาหารหลวงฮาบางเบเกอรี่เนาะเพิ่นจะมีเบเกอรี่แล้วก็มีกาแฟพร้อมนำนี่ก็เป็นเบเกอรี่ที่เพิ่นบริการอยู่เนาะบราวนี่ชีสโบมีหลายอันเนาะอยู่ในวงเวียงนี่ถือว่าเป็นห้างที่ใหญ่ก่อนหมูเลยสำหรับเบเกอรี่และเขาก็จะสร้างเบเกอรี่กินแล้วก็พร้อมกาแฟนั่นเองเดี๋ยวไปลองเมนูจะมีอย่างไรที่เห็นอยู่นี่ก็มีฮอตคอฟฟี่กาแฟฮ้อนกาแฟเย็นมีน้ำมันไม้สดต่างๆบรรยากาศเป็นฟิลแบบฝรั่งเนาะก่อนโควิดฝรั่งจะเต็มไปหาดเลยประมาณนี้เลยเป็นมัฟฟินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสั่งมาเลยช็อกโกแลตมัฟฟินเนาะเดี๋ยวจะได้ทานเครื่องดื่มวาซิเมนอย่างเครื่องดื่มมาแล้วอเมริกาโน่ฮ้อนแปลกใจว่าห้างนี้เปรี้ยวดอกใหญ่ๆเนาะอเมริกาโน่ฮ้อนอยู่ที่ห้างหนุกห้างอาหารหลวงฮอบามเบเกอรี่นั่นเองและมาโน่เองก็ฮ้อนห้างที่3แล้วห้างเนกเก็ตเอสเปเชียลวังเวียงนั่นเองเนาะเป็นห้างกาแฟโดดเด่นกันเลยกับเอกลักษณ์หน้าห้างหรือว่าเป็นโลโก้ของมันเป็นสีเหลืองนั่นเองอยู่เวียงจันทน์ก็มีหลายสาขาเนาะอันนี้ก็เป็นสาขาอยู่ที่วังเวียงตั้งอยู่ที่ซ้ายสวยกับหัวหมอวังเวียงนั่นเองเนาะบรรยากาศก็จะเงียบเหงาหน่อยนึงเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันจันทร์เขาไปเบิ่งภายในห้างจะเป็นแบบใดเดี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคเลยผู้ใดกลับไปกับมากลับมาแวร์ได้เด้อเพื่อนก็จะมีบริการเบเกอรี่น้ำและก็เครื่องดื่มน้ำเนาะเดี๋ยวถามว่ายูนี่มีอาหารน้ำบ่จ่อโอเคยูนี่ก็มีอาหารน้ำเด้อผู้ใดกล้าไปไกลมาหรือว่าเบื่อชีวิตในเมืองขี่รถทางด่วนมากับสมองหนึ่งมาเช็คอินหรือว่ามายูนี่เฮ็ดเวียกไปน้ำก็ได้คือกันเนาะเดี๋ยวมาเราจะสั่งเครื่องดื่มก่อนเด้อขอสั่งเป็นไอซ์คาปูชิโน่นะเครื่องดื่มหลากหลายกันเลยมันจะเป็นเครื่องดื่มฮ้อนเย็นและตามสไตล์งานกาแฟนั่นเองแล้วก็จะมีอาหารน้ำจะมีเอเชียนดิสมีต้มยำอย่างก็ว่ากันไปเนาะพูดอีกทีว่ายังไม่ได้กินอาหารกับมากินอยู่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ได้สั่งคาโมไมล์ทีเนาะไม่มีอากาศก็เย็นๆแต่ว่าอยากกินทั้งฮ้อนและก็ทั้งเย็นน้ำกาแฟจะเป็นแบบไหนจังไหนครับมาเสิร์ฟเด้อและนี่ก็แมนห้างทีซีกาแฟอยู่ที่วังเวียงนั่นเองเนาะคอมมาคอฟฟี่นั่นเองซึ่งว่าตั้งอยู่ทั้งข้างอินทิราเลยเนาะผู้ใดที่ว่ากาแฟแคมาก็น่าจะเห็นแต่ว่าเพิ่นหากระเปิดยังบ่ฮอดเดือดเด้อคอมมาคอฟฟี่อยู่ทั้งหน้าของโฮงหมอวังเวียงเลยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งว่าเขาสิสั่งอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูของ Coma Coffee จะมีซิกเนเจอร์4อย่างเนาะจะเป็น
กาแฟจะมีกินหมักเกี้ยงแล้วก็มีหมักนอดแล้วก็หมักหนาวแล้วก็จะมีชาโคเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวสิแนะนำเบิ่งเนาะว่าอุปกรณ์อีหยังหลากหลายแท้แต่ว่ามนุษย์ก็ฮู้ในขั้นพื้นฐานซื่อๆเด้ออันนี้เพิ่นฮ้องว่าเครื่องอุปกรณ์เฮ็ดดีฟคอฟฟี่เนาะอันนี้จะเป็น rock coffee อันนี้จะเป็นเครื่องเห็ดโซดาซึ่งว่าเห็ดน้ำแล้วคนก็จะมีเนื้อปั้นเป็นโซดานั่นเองอันนี้เป็นเฟนเพจเนาะพูดได้ที่ว่าเคยกินกาแฟเวียดนามเพิ่นจับกาแฟแล้วก็เอาน้ำใส่ตองแล้วมันก็จะกดลงเป็นบ่บาริสเมล่าอันนี้จะเป็นกดลงแล้วก็จะเป็นกาแฟดำที่เฮากินนั่นแหละเนาะใส่กาแฟใส่มะเขือลองเนาะเอากาแฟใส่มะเกียงนี่ก็กาเกียงจะแล้วเพิ่นก็เป็นช็อตกาแฟใส่2ช็อตแม่นบ่แม่นกาแฟ2ช็อตเนาะจะเป็นกาแฟเย็นนํามะเกียงเทลงไปอันนี้ก็เป็นมะเกียงวังเวียงเด้อบาริสต้าได้ใส่โซดาไปแล้วจะเทกาแฟลงไปมาแล้วและนี่ก็เป็นเสน่ห์หนึ่งที่การกินกาแฟก็เจ้าก็มีการรูปแบบหลากหลายเนาะเดี๋ยวมาชิมกันเบิ่งว่าสิเป็นแบบใด Coffee Beans Orange โอเคอยู่นะผู้ใดสายกาแฟต้องลองเด้อลองได้หลายแบบเนาะคนกับมีการประยุกต์ขึ้นมาเพื่อให้มันหลากหลายหลายคนที่เบิ่งวิดีโอนี้ก็อาจจะสงสัยว่ากินกาแฟเบิดมือได้บ่ก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่ามนุษย์เองบ่มีเอฟเฟคหรือว่าบ่มีสิว่าจังได๋กินได้เบิดมือเนาะแต่ว่าคันดึกๆมากะบ่เคยกินบางคนก็กินแล้วอาจจะนอนบ่หลับแต่ว่าเรื่องความชินเคยนั่นแหละแต่ว่าดื่มหลายก็บ่ดีนะบ่ว่าจะเป็นอาหารอีหยังก็แล้วแต่ออกจากห้านกาแฟหรือว่าห้านคอมมาเป็นลาสต์สเตชันสำหรับห้านกาแฟแล้วตอนนี้ก็ห้าโมงปลายซึ่งว่าเป็นเวลากินข้าวดังนั้นเขากลับมาต่ออยู่ที่ห้านขอบเซเดอร์วังเวียนนั่นเองอยู่อินทิราเนาะห้านอาหารเพิ่นสิเป็นแบบใดเขาไปเบิ่งว่ามื้อนี้มโนสิพากินอย่างแน่เซเดอร์วังเวียนเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศทั้งลุ่มเนาะว่าสิเป็นแบบใดหลายคนก็อาจจะมาแล้วแหละแต่ว่าบ่ได้พักอยู่นี่แต่ว่ากลับมากินข้าวได้เด้อมื้อนี้ลมแห้งมื้อนี้วันที่11เดือน1 2021โดยสบายดีเขาอาจจะได้นั่งทางในเนาะเพราะว่าฝนตกลงมาสมอและหนาวบรรยากาศกลางคืนก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่ากับโบกลางคืนหลายประเด็นเพราะว่าหาจะหาหมูเครื่องหาหมูป่ายเนาะเดี๋ยวจะกินข้าวอยู่ขอบใจได้วังเวียงเด้อหนาวไม่ไหวแล้วก็เลยสั่งสาหอนเพื่อจะห่างไกลอบอุ่นเนาะอาหารแรงมื้อนี้สร้างเป็นบาร์บีคิวงัวเนาะแล้วก็แกงฮ้อนๆต้มยำป่าน้ำข้นแล้วก็มียำแซลมอน Dinner time